คุณเจิ้นมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนแต่กลับได้พบกับเรื่องราวแปลกๆเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องความทรงจำในช่วงในห้วงชีวิตที่หายไปครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเจิ้นได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเจิ้นค่ะสวัสดีค่ะผมเรียกชื่อถูกใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเจิ้นตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนจังหวัดราชบุรีค่ะอยู่ที่ราชบุรีอากาศโดยรวมไปยังไงบ้างครับที่นู่นคุณเจิ้นค่ะอากาศดีค่ะแต่วันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีไม่ใช่แบบว่าดีที่ไม่ตายใช่ไหมคะบางทีมันก็ร้อนนะบางทีก็อยู่ๆเนี่ยช่วงเย็นๆมาละเหมือนกับตอกบัตรมาเลยตามเวลาเป๊ะคลึ้มมาฝนตกช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคุณเจิ้นเนาะค่ะเออนะคุณเจิ้นกับผมเคยคุยแล้วหรือยังไม่ค่ะไม่เคยเลยครั้งแรกที่เราได้คุยกันแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเอาจริงๆคือไม่เคยฟังเลยค่ะไม่เคยแต่ว่าน้องสาวน้องสาวอะค่ะเป็นแฟนคลับรายการนี้แล้วก็เป็นคนส่งเรื่องของพี่อะค่ะมาที่รายการแล้วเขาก็มาบอกว่าแบบเขาจะขอส่งเรื่องมาที่รายการนี้ได้ไหมแบบเจ๊มาเล่าในรายการแบบแบ่งปันได้ไหมอะไรเงี้ยคือปกติแล้วพยายามจะเลี่ยงเรื่องพวกเนี้ยค่ะก็รู้สึกไม่อยากบอกว่าตัวเองเป็นคนมีเซนส์แต่มันเหมือนเรามีสัมผัสอะค่ะที่ว่าแบบถ้าไปรับรู้เรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วเราจะป่วยแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบฟังเรื่องอะไรเงี้ยมันเหมือนเรารู้สึกได้ค่ะก็เลยพยายามที่จะเลี่ยงแล้วก็ตัดเรื่องพวกนี้ออกไปแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้คุยกันลองเอาหยิบยกเอาเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่คุณเจิ้นเนี่ยเจอมาเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับสถานที่ที่เกี่ยวกับที่ไปพักผ่อนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับค่ะเอาเป็นที่จังหวัดได้ไหมฮะค่ะคือไม่ได้ไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองฟังเรื่องราวดูแล้วกันค่ะอ่ะได้ครับเป็นยังไงเชิญเลยฮะค่ะก็เหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นมา20กว่าปีเนาะตอนนั้นพี่ตอนนี้ค่ะปัจจุบันคืออายุ45เหตุการณ์เนี้ยเกิดตอนอายุ19ปีตอนเรียนมหาวิทยาลัยปี2นะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวบางแคเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะแล้วพอพี่ขึ้นปี2อะค่ะมันก็จะต้องมีการทำกิจกรรมรับน้องอะค่ะต้องมีการไปหาสถานที่กลุ่มเราเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันจริงๆอ่ะคือพี่ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการที่จะต้องไปหาสถานที่ในการรับน้องเลยนะคะเป็นหน้าที่ของเพื่อนที่สนิทกันอีกคนหนึ่งชื่อเอค่ะแล้วก็พอแต่ถึงพอวันที่จะต้องไปเดินทางไปจริงๆอะค่ะเอเขาแบบมีธุระกระทันหันมากว่าแบบไปไม่ได้แล้วทำยังไงดีให้พี่ไปแทนบอกว่าให้ช่วยเดินทางไปดูแทนให้หน่อยอะไรเงี้ยพี่ก็ใจคือไม่ความรู้สึกอ่ะคือไม่อยากไปเลยอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบเสียไม่ได้แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะไปทำหน้าที่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกไปให้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะพอถึงวันเดินทางที่จะต้องไปดูเนี่ยไปกันทั้งหมด5คนนะคะผู้หญิง3ผู้ชาย2เป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ย3คนก็คือมีพี่มีปูแล้วก็มีจิ๋มนะคะส่วนอีกสองคนเนี่ยเป็นผู้ชายคือเด่งเนี่ยเขาเป็นแฟนปูแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นแฟนของจิ๋มนะคะที่ไม่รู้จักชื่อคือไปเจอกันในวันเดินทางเลยอย่างเงี้ยค่ะพอจากนั้นเราก็เดินทางไปตอนแรกอะตกลงกันว่าจะไปค้างคืนสักคืนนึงอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องรีบแต่พอเอาเขาจริงเนี่ยแฟนจิ๋มเขาไม่ยอมเขาก็บอกว่าแบบเขาจะรีบแบบเดินทางไปกลับเลยอะไรเงี้ยเขาก็อาสาที่ว่าจะเป็นคนขับรถพาไปให้แล้วก็โอเคแล้วแต่คือว่ายังไงว่าตามกันเราไม่มีความคิดเห็นตรงเรื่องนี้ค่ะพอเดินทางไปทุกอย่างก็ราบเรียบปกติไม่มีอะไรก็ไปที่บ้านเพนะคะไปได้สถานที่ที่บ้านเพจังหวัดระยองก็ดูสถานที่อะไรเรียบร้อยวางเงินมัดจำ
ก็เตรียมตัวแบบว่าอ่ะตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยจนเสร็จธุระเรียบร้อยเราก็พอถึงเวลาเดินทางกลับอะค่ะด้วยความที่อ่างปลายเช้าแล้วเย็นก็ต้องกลับมาจากที่ว่าตกลงว่าจะไปค้างเราก็ไม่ได้ค้างอะนะคะไอในตอนขากลับเนี่ยก็นั่งกันมาปกติพี่จะแบบบอกถึงตำแหน่งที่นั่งก็คือจิ๋มเนี่ยเขานั่งตรงฝั่งซ้ายข้างคนขับนะคะแฟนเขาเป็นคนขับจิ๋มนั่งแล้วก็พี่เนี่ยนั่งหลังคนขับปูนั่งตรงกลางแล้วแฟนเขาก็นั่งริมฝั่งซ้ายก็พอมาขับกันมาสักพักนึงอะสักระยะนึงก็แวะปั๊มน้ำมันนะคะพอขึ้นรถมาเนี่ยก่อนจะขึ้นรถปูบอกว่าเออเขาขอเปลี่ยนสลับที่นั่งได้ไหมคือเขาอะจะนอนหนุนปากแฟนเขาแล้วเขาเอนไปทางซ้ายเนี่ยเขาไม่ถนัดเขาก็เลยให้ก็เลยสลับตำแหน่งกันหนึ่งก็เลยมานั่งแทนที่ก็คือหลังคนขับแล้วตัวพี่เนี่ยก็ไปนั่งข้างหลังเบาะคนที่นั่งด้านข้างเบาะหลังเบาะด้านซ้ายนะคะก็คืออ่ะพอมาเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ด้วยระยะทางที่มันไกลก็หลับตื่นๆนะคะความรู้สึกตอนนั้นพอมารู้สึกตัวอีกทีนึงเนี่ยคือแบบพี่รู้สึกให้ทำมันร้อนอ่ะแบบเป็นความรู้สึกแบบร้อนมากจริงๆเราอยู่ในรถเราไม่น่าร้อนแล้วพอร้อนมากเนี่ยตัวเราอ่ะกลับมายืนอยู่ตรงถนนนะคะอยู่ริมถนนตัวพี่เนี่ยมายืนอยู่ริมถนนแล้วแบบมองไปทางไหนครั้งแรกอ่ะก็คือมันไม่เจอไม่เห็นอะไรใครยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็แบบพยายามกวาดตามองตอนแรกคือมองไม่เห็นแล้วสักพักนึงอ่ะมองไปเห็นตัวเองอ่ะนอนอยู่ริมถนนคือเหมือนเราดูหนังเงี้ยค่ะความรู้สึกตอนนั้นนะคะเหมือนเราดูภาพยนตร์แล้วก็แบบเอ๊ะทำไมเราถึงไปนอนอยู่แบบนั้นแล้วเลือดมันท่วมตัวมากแล้วก็ไม่ยังมองไม่ได้เห็นคนอื่นนะคือเหมือนเราตัวเราอ่ะยืนมองตัวเราเองแล้วเลือดก็เต็มตัวไปหมดก็เลยคิดว่าแบบต้องฝันแน่ๆเลยบอกตัวเองว่าแบบต้องฝันเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคือจะต้องเจ็บละบอกตัวเองแบบคือยืนมองยังไม่ได้คิดอะไรอ่ะตอนนั้นก็ยืนมองอะไรสักพักนึงอ่ะมีลุงกับป้าค่ะคู่หนึ่งเขาวิ่งมาพี่ก็มองแล้วเขาแบบมาตะโกนโวยวายเหมือนหาคนช่วยอ่ะอันเนี้ยคือยิ่งทำให้เราอ่ะคิดว่าเป็นความฝันแน่ๆเพราะมองไปคือสองคนเนี้ยเราไม่รู้จักคือเป็นใครก็ไม่รู้มายืนตะโกนอะไรแล้วก็บอกว่าแบบเหมือนเรียกหาคนช่วยอะค่ะพี่ก็ยืนมองไม่ได้คิดอะไรเขาก็ตะโกนแต่พอสักพักนึงอะรถมูลนิธิมาแล้วในสมัยเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยรถมูลนิธิมันไม่ได้เป็นเหมือนปัจจุบันนะมันก็คือรถกระบะธรรมดาเนี่ยที่จะแค่มาลำเลียงเราส่งต่อไม่ได้มีเครื่องมือในการช่วยเหลืออะไรแล้วเพราะนั้นพอรถมูลนิธิมาเนี่ยเขาก็ยกเพื่อนพี่อะค่ะขึ้นไปไว้หลังรถกระบะไม่มีหลังคาแล้วเขาก็แบบเหมือนจะออกรถไงลักษณะเหมือนจะออกรถไปพี่ก็แค่เป็นคนเหมือนคนดูหนังที่ยืนดูเหตุการณ์ความชุลมุนวุ่นวายว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยพอสักพักนึงอะค่ะพอไอในขณะที่รถจะออกไปเนี่ยป้าคนที่เขามายืนร้องตะโกนเนี่ยเขาบอกเอาอีหนูนี่ไปด้วยบอกเอาหนูนี่ไปด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิอะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวคนตายเอาไปทีหลังเหมือนว่าจะให้เอาคนเจ็บอะไปก่อนพอพี่ยืนพอเรายืนฟังแบบนั้นอะแล้วเราได้ยินอะความรู้สึกแบบเหมือนตอบโต้ค่ะมีความรู้สึกตอบโต้ว่าแบบเฮ้ยยังไม่ตายคือบอกตัวเองนะตอนนั้นเฮ้ยกูยังไม่ตายอย่างเงี้ยค่ะบอกเฮ้ยฉันยังไม่ตายนะกูยังไม่ตายพอไอ้ในขณะที่เราเหมือนตะโกนบอกเขาอะเราก็เห็นตัวเราเนี่ยจากที่พี่นอนนิ่งๆเนี่ยภาพที่นอนนิ่งแล้วเลือดท่วมตัวเนี่ยนิ้วพี่มันกระดิกได้ภาพที่มองนะคะนิ้วมันกระดิกพอกระดิกขึ้นมาเนี่ยป้าบอกเฮ้ยแบบเอาไปด้วยนี่ไงยังไม่ตายเลยแบบนิ้วกระดิกได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาก็เลยแบบมาเอาผ้ามาห่อเหมือนมายกตัวพี่ขึ้นไปด้วยค่ะแล้วในลักษณะนั้นอะที่ทำเราไม่เคยสัมผัสของจริงแบบเราไม่เคยไปดูการช่วยเหลืออะไรเงี้ยของจริงพี่ก็ยิ่งคิดว่าฝันเพราะว่าเขายกเรา
ยกเราไปรวมๆอ่ะเหมือนยกไปรวมกองไว้กับอีกหลายๆคนบนรถอ่ะ3คนคือเพื่อนพี่ขึ้นไปอยู่บนนั้นละ3คนพี่เนี่ยเป็นคนที่4ที่เอาไปกองรวมกันแล้วเหมือนกับภาพมันก็เหมือนตัดไปไปโผล่อีกทีนึงอ่ะคือพี่ไปเห็นภาพอีกรอบนึงอ่ะคือไปมองตัวเองที่อยู่บนเตียงเตียงคนไข้อ่ะพร้อมที่จะเข็นเข้าไปในห้อง ICU แล้วในขณะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังจะเข็นพี่เข้าไปในห้องอ่ะมันเป็นเตียงเพื่อนที่ชื่อปูนะคะเข็นสวนจากเตียงเราอ่ะพี่ก็แค่เป็นคนที่เดินตามมองดูเหตุการณ์คือเห็นทุกอย่างเพื่อนจะเอื้อมมือมาจับแบบเหมือนหัวมันก็จะสวนกันใช่ไหมคะเขาพี่กำลังจะเข้าห้อง ICU แล้วเตียงเพื่อนอ่ะสวนกันแล้วเขาก็เอื้อมมือมาจับมือพี่แล้วก็แบบเขย่าเขาบอกเจิ้นอย่าเป็นอะไรนะอย่าเป็นอะไรนะตอนนั้นอ่ะคือเพื่อนเนี่ยยังแบบพูดได้อาการยังไม่ได้หนักครับเหมือนจะไม่หนักนะคะตอนแรกคือตอนหลังเนี่ยปูก็เลือดช้างในสมองเหมือนกันก็รักษาตัวนานเหมือนกันนะคะแต่คือพี่อ่ะหนักกว่าในตอนนั้นคือไม่ได้สติเลยหยุดหายใจไปแล้วด้วยครับค่ะก็พอเขียนส่วนกันแค่นั้นพี่ก็อะไรวะอะไรคือบอกตัวเองค่ะอะไรวะทำไมฝันนานจังความรู้สึกตอนนั้นคือแบบทำไมฝันนานจังไม่ยอมตื่นสักทีแล้วฝันอะไรเนี่ยจากนั้นก็พอเขาเข็นพี่เข้าไปในห้อง ICU ค่ะคุณหมอเขาก็ตัดเสื้อผ้ามีทั้งหมอทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลอะไรวุ่นวายไปหมดมูลนิธิเนี่ยเขาไปส่งพี่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะที่ชลบุรีครับคุณหมอเขาก็ดูแลค่ะในเบื้องต้นเขาก็ตัดเสื้อผ้าตัดเสื้อที่มันมีเลือดออกค่ะทั้งหมดก็ช่วยเหลือกำลังจะเตรียมตัวช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็พอดีพี่อ่ะจะใส่แหวนอยู่วงหนึ่งแหวนทองนะคะที่พ่อซื้อให้ตั้งแต่ตอนพี่เรียนอยู่ม.3เป็นแหวนที่ใส่ติดตัวไว้ตลอดเวลาไม่เคยถอดนะคะทีนี้พอหมอเขาจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะแบบถอดทุกอย่างของเราออกก็จะมีพยาบาลคนนึงอะค่ะเขาก็จะมาถอดแหวนพี่ออกความรู้สึกพี่ที่ยืนมองอยู่นั่นอะเหมือนแบบว่าอ่ะใครอะจะมาถอดแหวนฉันทำไมอะไรครับแบบเราเหมือนมีความรู้สึกค้านในใจว่าจะมาถอดแหวนฉันได้ยังไงเขาดึงมันก็เหมือนดึงไม่ออกค่ะดึงแหวนที่ยังไงก็ดึงไม่ออกแต่เราเนี่ยเห็นเหตุการณ์อยู่นะก็คือยืนมองว่าเขาทำอะไรมีใครทำอะไรบ้างใครทำอะไรกับตัวเราบ้างอะไรเงี้ยพี่พยาบาลคนนี้พี่ก็พยายามแบบมองหน้าค่ะมองเขาว่าแบบคือจะมาถอดแหวนฉันทำไมอะไรเงี้ยแล้วแกก็พูดบอกว่ามันจำเป็นนะมันจำเป็นต้องถอดเพราะว่าคุณหมอเขาจะต้องปิดเครื่องมือหลายอย่างต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เนี้ยค่ะพอแกพูดแบบเนี้ยเหมือนพอเราคลายใจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดึงแหวนเขาก็ถอดแหวนของพี่ออกไปได้แล้วคำพูดที่แบบพี่จำได้แบบไม่ลืมนะคะเขาก็บอกว่าถ้าหนูรอดหนูก็กลับมาเอานะลูกค่ะหมอถ้าหนูรอดตายครั้งนี้กลับมาได้หนูก็มาเอานะลูกครับคือตอนนั้นเนี่ยทั้งคือตอนนั้นทั้งหมอทั้งพยาบาลพูดกับเราในตอนที่เรานอนอยู่บนเตียงแต่ตัวของพี่เจิ้นเนี่ยยืนดูเหตุการณ์อยู่ตลอดเหมือนกับจิตตัวเองเนี่ยหลุดออกมาอยู่ตรงนั้นถูกไหมฮะก็ถ้าจะให้พูดอย่างนั้นก็คือเราตอนนั้นน่ะคือไม่อยากการันตีว่าแบบก็เป็นความให้ผู้ฟังคิดเอาเองแล้วนะคะว่ามันคืออะไรโอเคต่อฮะตอนนั้นเรายืนดูอยู่ค่ะพี่ก็ยืนดูว่าเขาทำอะไรกับเราบ้างเงี้ยค่ะพอเขาถอดแหวนออกไปแล้วคุณหมอเขาก็ติดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะมากเลยแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจแต่บทสนทนาของเขาอ่ะก็คือว่าเดี๋ยวจะต้องย้ายโรงพยาบาลนะเพราะว่ายังติดต่อญาติไม่ได้อะค่ะคแล้วค่าใช้จ่ายกลัวจะไม่มีคนมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเขาบอกเดี๋ยวต้องจับย้ายไปโรงพยาบาลรัฐบาลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คุณหมอเขาก็ช่วยเบื้องต้นพอใส่เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเสร็จภาพพี่ก็ตัดไปอีกเหมือนมันก็วุ้บ
วุฒิหายไปพอมาอีกครั้งนึงเนี่ยพอมาโผล่อีกทีเนี่ยก็คือมายืนมองตัวเองอีกยืนมองตัวเองละแต่คือภาพครั้งนี้ก็คือพี่อยู่บนเตียงคนไข้แล้วก็มีคนไข้แบบอยู่เตียงข้างๆอีกเยอะเลยอ่ะอีกหลายเตียงแล้วก็ดูแบบแต่ละคนก็สภาพไม่ได้ดูดีรวมทั้งตัวเองด้วยแล้วตัวพี่เนี่ยก็คือถูกมัดมือมัดเท้ามัดติดไว้กับเตียงอะค่ะซึ่งมารู้ตอนหลังว่าที่เขาผูกไว้อะก็คือการเราดึงเครื่องช่วยหายใจออกเหมือนว่าคนที่ไม่มีสติก็จะมีโอกาสที่ว่าจะแบบด้วยความเจ็บปวดก็จะดึงออกได้นี่ค่ะก็โดนมัดพี่ยิ่งมองแบบโอ้ถ้าเป็นขนาดเนี้ยมันเริ่มสับสนอะตอนนั้นว่ามันจริงหรือฝันหรือจริงแล้วทำไมความฝันชั้นช่างยาวนานหรือเกินแบบมันนานเกินไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทำไมมามัดเราทำไมมันสับสนไปหมดอะค่ะตอนนั้นก็แค่ยืนมองสภาพตัวเองว่ามันคืออะไรแล้วก็แบบก็ไม่เห็นเพื่อนอะไรเดียวด้วยค่ะก็ยืนมองอยู่นะสักพักนึงค่ะจนเห็นพ่อกับลุงมาพอพี่เห็นพ่อกับลุงมาเนาะอยู่ข้างเตียงเรายืนไม่ได้ห่างจากเตียงที่เราอยู่เลยนะคะไม่เกินระยะไม่เกิน2เมตรอ่ะก็คือยังได้มองเห็นว่าแบบมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมีใครมาบ้างอะไรอ่ะพอพี่ก็มาแล้วก็โวยแบบเหมือนเขาโวยวายอ่ะเขาก็แบบว่าเฮ้ยทำไมทำกับลูกเขาแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะจากที่ว่าตัดเสื้อผ้าที่ห่อที่ทางโรงพยาบาลเก่าเขาตัดเสื้อผ้าเราออกใช่ไหมคะพอย้ายมาที่ใหม่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแบบมันเหมือนมีเป็นแค่ผ้าขาวอะค่ะที่คุมตัวพี่เอาไว้ค่ะแล้วก็มีเครื่องแบบมีสายระยงระยางมีเครื่องช่วยหายใจแล้วพ่อเขาบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่ทำอะไรแบบเหมือนลูกเขาเป็นหนักขนาดนี้ทำไมถึงไม่ทำอะไรให้เลยทำไมถึงไม่รักษาไม่นู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยก็เป็นบทสนทนาที่แบบเขาก็คุยกับพวกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพ่อบอกว่าเออถ้าไม่รักษาเนี่ยเขาจะเอาไปกลับบ้านนะเขาจะไปไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยทำไมถึงทำแบบนี้ก็โวยวายอยู่สักพักเนี่ยพี่ก็ยืนมองไม่ได้คิดอะไรแต่ในขณะที่พอพี่อ่ะยืนมองพ่ออยู่เนี่ยความรู้สึกก็คือแบบมันมีมือใหญ่ๆอะค่ะมาจับที่ข้อมือขวาพี่อ่ะแบบเป็นมือที่ใหญ่มากคือกำมือเรานี่จ้ะค่ะแล้วแบบพี่ก็ตกใจแบบเหมือนความรู้สึกแบบตกใจมากแล้วก็หันไปมองภาพที่เห็นก็คือเป็นผู้ชายแบบตัวใหญ่ผิวคล้ำนะตัวใหญ่เหมือนแบบสูงกว่าเราสักเท่าครึ่งเนี่ยมันไม่ได้เหมือนในหนังในละครนะที่ว่าจะต้องมีเขามีอะไรไม่ใช่เป็นแบบนั้นก็คือเป็นคนธรรมดาแต่เป็นคนที่แบบผิวคล้ำแบบออกดำไม่ใส่เสื้อแล้วก็เป็นนุ่งผ้าโจงกระเบนเขามายืนอยู่ข้างพี่อย่างเงี้ยแล้วก็เอามือจับข้อมือขวาไว้แบบจับแน่นมากความรู้สึกเราคือมันแน่นมากแล้วพี่ก็ตกใจแล้วหันไปมองประโยคที่เขาพูดกับพี่โดยที่เขาไม่ได้อ้าปากค่ะความรู้สึกแบบแต่มันดังอยู่ในหูเขาพูดว่าอะไรฮะหัวพี่ตลอดเวลาเขาก็พูดว่าไปได้แล้วค่ะคำเดียวไปได้แล้วพี่ก็จะให้ไปไหนอ่ะครั้งแรกคือเรางงๆแล้วจะให้ไปไหนอ่ะไม่ไปจะไปได้ยังไงเนี่ยป้าอยู่นี่พี่จะเรียกพ่อว่าป้านะบอกป้าอยู่นี่เงี้ยพ่อเขาอยู่นี่จะให้ไปไหนไม่ไปอะไรเงี้ยครับก็ดุก็ยืนแบบเหมือนนิ่งๆอึ้งๆสักพักนึงเขาก็พูดเหมือนเดิมประโยคเดิมเนี่ยแต่ในขณะที่เขาพูดเนี่ยเหมือนเราอ่ะมันเหมือนกับพลังเรามันหายไปอ่ะเหมือนแรงเรามันหมดอ่ะมันแรงแล้วมันถอยแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนไกลขึ้นจากแทนที่เรามองดูตัวเราจะแค่ระยะถ้านับว่าถ้า2เมตรเนี้ยเหมือนเราเลื่อนไกลขึ้นเราเห็นภาพที่เรามองข้างหน้ามันไกลออกไปอ่ะเขาพูดประโยคเดิมว่าไปได้แล้วครั้งที่2นะคะพี่ก็พูดเหมือนเดิมเลยไม่ไปแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะคือเริ่มกลัวละเริ่มมีความกลัวในใจว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะมันจริงหรือมันฝันหรือมันอะไรเนี่ยพอเขาบอกไปได้แล้วครั้งที่สองเนี่ยพี่ก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปแบบป้าแล้วก็ตะโกนเรียกค่ะพยายามเรียกพ่อตัวเองมาป้าช่วยด้วยป้าหนูไม่ไปนะใครจะมาเอาหนูไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยพ่อพี่ก็ยังแบ
อยู่ข้างๆอ่ะอยู่ข้างแต่เขาไม่ได้ยินเราใช่ก็ยังดูอีอยู่อย่างเงี้ยครับจนพอครั้งที่สามก็เป็นคำพูดเดิมเลยประโยคเดิมโดยที่ไม่ต้องมามองหน้าเราเลยเขาก็แค่ยืนข้างๆจับมือเราแบบแน่นๆเขาก็บอกว่าไปได้แล้วแต่ครั้งเนี้ยคือครั้งที่สามเนี้ยเหมือนเราหมดแรงเลยอ่ะเหมือนไม่มีแรงที่จะต่อต้านหรืออะไรแล้วเหมือนตัวเราเคลื่อนตามเขาไปอ่ะโดยไม่ได้เดินนะไม่ได้เดินมันเหมือนลอยตามแรงดึงของเขาไปอ่ะอารมณ์นั้นคือพี่ตะโกนแบบสุดเสียงอ่ะเหมือนเราตะโกนแบบเต็มที่สุดเสียงเรียกพ่อแบบป้าช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยหนูไม่ตายใครเขาจะเอาหนูไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยป้าช่วยด้วยแบบครับพยายามที่จะเรียกพ่อให้เต็มที่เนี่ยแล้วภาพสุดท้ายประโยคสุดท้ายก่อนที่แบบทุกสิ่งใจเย็นนะฮะเดี๋ยวนะฮะใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะเล่าไหวใช่ไหมฮะค่ะค่ะโอเคใจเย็นฮะใจเย็นค่อยๆเล่าผมเข้าใจอารมณ์นั้นคือเหมือนกำลังจะถูกพลากไปจากตรงนั้นอะเอ้ยเจ็บปวดนะเออค่อยๆเล่านะฮะค่ะแล้วพอประโยคสุดท้ายก่อนที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างความจำที่มันจะดับไปก็คือพ่อจับมือพี่ครับแล้วก็บอกว่ากลับบ้านแล้วนะลูกค่ะพ่อกลับบ้านแล้วนะลูกทุกสิ่งอย่างคือมันดับยู่ไปหมดเลยมันหายผู้ชายตัวใหญ่ๆที่จับมือเราหายตัวเราเองก็เหมือนหายความทรงจำมันหายแล้วความทรงจำมันก็หายไปหมดเลยพ่อพี่ก็พาพี่กลับมารักษาตัวที่ราชบุรีค่ะช่วงที่พี่จำอะไรไม่ได้เลยคือประมาณ3เดือน3ถึง4เดือนได้วันที่อยู่ดีๆเนี่ยกลับมาจำได้อีกครั้งหนึ่งคือความจำเนี่ยคือนั่งอยู่ข้างๆพ่อครับวันที่จำได้เราเจ็บเรารู้สึกเจ็บแล้วความเจ็บมันกลับมาเพราะอาการของพี่ตอนนั้นนะคือมีเลือดข้างในสมองเส้นเลือดฝอยในสมองที่ซ้ายค่ะแต่เลือดข้างในสมองแล้วก็กรามหักเนาะได้จมูกหักแล้วกระดูกหน้าขาเนี่ยค่ะร้าวเดินไม่ได้ต้องมาฝึกเดินใหม่พอจำได้เนี่ยคือนั่งอยู่ข้างป่าแล้วก็แบบมันเจ็บอ่ะมันรู้สึกแบบความเจ็บปวดมันมาละมันเจ็บไปหมดมันเจ็บไปทุกส่วนของร่างกายแล้วก็หันไปเรียกเขาอ่ะเรียกแบบป้าแต่คือในป่าใส่เหล็กยึดเหล็กไว้หมดเลยใช่ไหมเราก็จะยังพูดไม่ชัดอ่ะเราก็แบบอ้าปากไม่ได้แต่เสียงแล้วก็เรียกป้าแบบพ่อพี่หันมาแล้วเขาตกใจมากเราก็ยิ่งงงความคิดมันก็กลับมาว่าแบบมันอะไรวะอะไรมันเกิดขึ้นกับเราบ้างอะไรเงี้ยมันงงไปหมดอ่ะแล้วพ่อพี่พอเขาตกใจเขาก็รีบโทรไปหาหมอที่รักษาแล้วก็พาพี่ไปหมอก็ให้รีบพาไปหมอก็บอกโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคืออยู่ดีๆเรากลับมาจำได้ยังไงเพราะว่าในช่วงที่รักษาตัวพี่อะที่พอกลับไปที่โรงพยาบาลราชบุรีเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นอะคือแม่มาเล่าให้ฟังว่าแบบหมอคือเขาไม่การันตีเลยค่ะว่าจะรอดหรือไม่รอดเพราะว่าอาการหนักค่ะก็โคม่าค่ะต้องไปอยู่ ICU แล้วก็รักษาตัวคืออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเดือนกว่าก่อนที่จะได้กลับมาต่ออยู่ต่อที่บ้านนะคะคือแบบอาการทรงสุดๆอยู่ที่โรงพยาบาลอะอยู่สักพักนึงเลยอะค่ะครับก็พอหมอก็บอกเก่งจังเลยอะจำได้ยังไงเราก็ไม่รู้ก็คือยังงงงานอยู่อ่ะแล้วก็รักษาตัวพอเหตุการณ์ที่จะเล่านี่คือพอแบบพอเราเริ่มจำได้แล้วเนี่ยเราก็มาเล่าเริ่มมีการมาเล่าแล้วว่าเราแบบเราเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยทุกคนที่บ้านก็จะว่าแบบเจอเจ็บงงแบบเราก็เอ๊ะก็ไม่เพ้อนะความคิดของพี่คือเราไม่ได้เพ้อเจ้อนะเราเจอแบบนี้มาจริงๆใช่ไหมล่ะก็พยายามแบบถามเขาว่าอ้าใส่เสื้อตัวนี้ไปใช่ไหมล่ะไปกับอาปากใช่ไหมไปกับลุงเราใช่ไหม
แต่แบบนี้ใช่ไหมแต่คือก็ตอนแรกก็คือยังไม่มีใครเชื่อนะจนแบบพี่ก็คิดขึ้นมาได้แบบอยู่ดีภาพพยาบาลที่เขาถอดแหวนเราออกไปค่ะมันก็แบบผุดขึ้นมาในหัวแบบแล้วเราก็นึกได้แบบเออใช่ถ้าคิดก่อนเพราะว่าแบบเหมือนเราอยากไม่ใช่แค่อยากพิสูจน์ให้ที่บ้านรู้คืออยากจะพิสูจน์ให้ตัวเองรู้ด้วยว่าเรื่องที่เราเจอมาเนี่ยมันจริงหรือมันอะไรกันแน่ก็เลยคิดว่าแบบถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยพี่จะกลับไปเอาแหวนของพ่อกลับคืนมาให้ได้ครับค่ะก็เลยบอกที่บ้านว่าช่วงนั้นน่ะคือพี่ยังรักษาตัวอยู่นะมันก็ยังใส่เหล็กใส่อะไรเงี้ยแต่เริ่มกลับมาเดินได้กลับมาเดินได้แล้วก็บอกพ่อว่าแบบอยากจะไปหาเพื่อนคือตอนที่พอพี่รถชนเนี่ยพ่อเอากลับมาก็ไม่มีใครติดต่อพี่ได้เลยเพราะพี่เป็นเด็กต่างจังหวัดคนเดียวในกลุ่มครับทุกคนคือคิดว่าพี่ตายทั้งนั้นค่ะแล้วก็แบบติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับพอพี่ก็เลยบอกว่าเออจะกลับไปหาเพื่อนแต่จริงๆคือไม่ใช่พี่จะไปเอาแหวนชวนใช่ชวนเพื่อนค่ะเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งเนี้ยค่ะครับแล้วก็ไปติดต่อว่าแบบเนี่ยจะมารับแหวนคืนที่พยาบาลเขาก็คงจะมีความงงแหละเพราะตอนที่เห็นพี่ตอนนั้นนะสภาพพี่คือคงแบบมันคงเหมือนศพอะค่ะไม่ได้เหมือนคนแล้วก็หน้ามันก็ไม่ได้เหมือนที่ตอนเราไปนะอาการดีขึ้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นลองไปดูบอร์ดมันก็จะมีบอร์ดเจ้าหน้าที่พนักงานพยาบาลอะไรเงี้ยหน้าห้องบอกเขาถอดไปที่ไหนเนี่ยพี่ก็เล่าเหตุการณ์ที่เขาฟังว่าถอดไปในห้อง ICU ถอดไปในห้องผู้ป่วยที่แบบจะต้องแบบห้องฉุกเฉินนะคะที่จะช่วยเราค่ะเขาไปดูแล้วพี่ก็แบบเหมือนกวาดตามองด้วยความที่ไม่รู้ชื่อพยาบาลนะก็กวาดตามองไปแล้วก็แบบเห็นแล้วก็แบบคือด้วยความที่เราจ้องเขาไว้ตอนที่เขาจะถอดแหวนเราอะพี่ก็เลยจำเขาได้แม่นพี่ก็ชี้ไปว่าเนี่ยคนนี้ค่ะที่เป็นคนถอดไปเขาก็ไปตามพี่พยาบาลคนนี้มาคือเขาจำเราไม่ได้เราก็แค่เล่าว่าแบบเนี่ยค่ะพี่มันเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยพี่จำได้หรือยังเขาบอกอ๋อเขาก็มีอาการตกใจนะคิดไม่คิดว่าเราจะรอดเขาบอกเขาไม่ได้คิดเลยว่าเราจะรอดแล้วพี่ก็ได้แหวนวงเนี้ยกลับมาคือเขาเก็บไว้ให้ทุกวันใช่ค่ะเขาเก็บไว้ที่โรงพยาบาลนั่นแหละค่ะมันจะมีส่วนกลางที่จะเก็บพวกของคนไข้เอาไว้ของใช่ของคนป่วยอะค่ะของคนไข้เอาไว้เขาก็แบบเหลือเชื่อไม่แน่เชื่ออะไรเงี้ยพี่ก็ได้แหวนวงเนี้ยกลับมามันก็เป็นแบบบทพิสูจน์ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ฝันแต่ที่อยากจะมาเล่าและแบ่งปันอะก็คือในช่วงเวลาที่พี่จำไม่ได้อะในช่วงเวลาที่บอกว่าช่วงเวลาที่มันหายไปเนี่ยพี่ก็เป็นเหมือนเด็กดื้อเนาะที่ก็ชอบเถียงพ่อเถียงแม่บ้างมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแล้วมาเขาบอกว่าพอพี่กลับมาพิสูจน์แล้วเนี่ยว่าพอเอาแหวนกับแม่เขาดูเนี่ยเขาก็ตกใจงงแม่พี่อ่ะเขาก็เลยไปเอาสมุดแบบโน้ตเล็กๆอะค่ะเขาบอกอ่ะเนี่ยลองดูซิว่าจำได้ไหมไอ้สมุดโน้ตนั้นอะก็คือช่วงเวลาที่พี่อยู่โรงพยาบาลแล้วไอ้ช่วงเวลาที่เราจำไม่ได้เนี่ยพี่มีแบบเขียนบันทึกด้วยลายมือที่อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างค่ะประยุกต์อยู่เยอะแยะโดยที่แม่ที่บอกเนี่ยคือสิ่งที่พี่ขอเขียนตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะช่วงรักษาตัวพี่ก็จะเขียนแบบเล่าเหมือนจะเล่าเรื่องราวที่ใส่เหล็กที่อยู่ที่ป่าใช่ไหมพูดไม่ได้ก็เขียนว่าวันนี้ยายมาหาเอาขนมอะไรมาให้กินอะไรเงี้ยแบบวันนี้ยายมาหานะเอาขนมมาให้กินวันนี้ป้าคนนี้มาหาเอานู่นมาให้อะไรเงี้ยซึ่งชื่อที่พี่เขียนทั้งหมดในสมุดบันทึกเนี่ยคือเป็นคนที่ตายไปหมดแล้วเอาเหรอคือตอนนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเขียนยังไงฮะคือเรานอนไม่ได้สติแล้วเราเขียนอย่างเงี้ยฮะเราอะจำไม่ได้ค่ะตัวพี่อ่ะคือความทรงจำช่วงนั้นอ่ะมันหายไปมันจำไม่ได้ไม่ต้องมีคนเห็นสิตอนที่เอาสมุดมาให้พี่เจิ้นใช่แม่เป็นคนเอามาให้ค่ะคือเขาก็บอกว่าเราก็นอนรักษาตัวแล้วก็นอนเขียนอ่ะแบบเหมือนเราสื่อสารเราสื่อสารกับเขาได้
แต่เราอะจำไม่ได้ว่าเราอะว่าเราขอนะเราขอสมุดเขามานะเราจดอะไรไว้บ้างนะอะไรเงี้ยพี่ก็เขียนไว้ว่าแบบยายมาหาเอาขนมมาให้อันเนี้ยโอเคเดี๋ยวนะพี่เจิ้นฟังผมก่อนนะเดี๋ยวนะค่อยๆฟังคำถามผมนะไอ้ตอนที่พี่เจิ้นเอาสมุดมาเขียนเนี่ยคือผมถามในมุมมองของคนอื่นที่เขาเห็นตอนที่พี่เจิ้นเขียนหมายถึงว่าพี่เจิ้นนอนไม่ได้สติแต่มือเนี่ยสามารถเขียนสมุดได้ถูกไหมฮะใช่อ๋อก็คือเขียนไปโดยใช้ความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เขียนออกมาโดยที่ตาไม่ได้มองสมุดกับปากกาที่เขียนลงไปถูกไหมฮะใช่ก็คือนอนแม่เขาบอกว่าเราอ่ะนอนอยู่บนเตียงคนไข้แต่มืออ่ะเขียนใส่ลงไปในสมุดอย่างนั้นนะคะว่าแบบยายมาหาก็คือเป็นมันไม่ได้เป็นประโยคที่ยาวหรือเป็นบันทึกอะไรที่ยาวนะแต่พอจะฟังมันเป็นแค่คำสั้นๆยายมาหาเอาขนมนี่มาให้อะไรอย่างเงี้ยแค่นี้สั้นๆแล้วก็การที่ได้กลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือเพราะว่าพ่อพี่เนี่ยเขาเป็นคนฝึกเดินให้ใหม่ทั้งหมดเลยเอารูปภาพเก่าๆกลับมาเปิดให้ดูมาแบบมันเป็นความรู้สึกที่จะบอกว่าไงตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเราจำไม่ได้เนาะตอนเป็นทารกเนี่ยพี่จำไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอเหตุการณ์ครั้งเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้รู้หรอกมันทำให้พี่รู้ค่ะว่าเขาให้ชีวิตพี่มาถึงสองครั้งครับมันมีพ่อกับแม่เนี่ยคือให้ชีวิตเรามาถึงสองครั้งแล้วครั้งนี้คือเรารับรู้ว่าเรารอดมาได้เพราะเขาจริงจริงครับโอเคเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในตอนที่พี่เจิ้นเนี่ยหลับอยู่ในรถคันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์มันไปยังไงพอทราบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอุบัติเหตุพอสุดท้ายเนี่ยคือพอมารับรู้แล้วเนี่ยก็คือเป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถเก๋งรถของที่พี่ไปค่ะไปชนท้าย10 ล้อซึ่งเรื่องเนี้ยตอนนั้นขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยนะเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเพราะว่าเป็นนักศึกษาเขาแบบเป็นนักศึกษากลุ่มนึงที่เดินทางไปหาสถานที่รับน้องอะไรเงี้ยเขาลงรายละเอียดไว้แล้วเหตุการณ์เนี้ยคือทำให้พี่อ่ะต้องเสียเพื่อนไปคนหนึ่งก็คือจิ๋มตายในขณะที่ในวันเกิดเหตุเนี้ย5 คนอ่ะพี่อ่ะเป็นคนที่บาดเจ็บสาหัสที่สุดเดี๋ยวนะเพื่อนคนที่สลับที่นั่งกับพี่ใช่ไหมที่เสียไม่ใช่อ่ะเหน่งนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรมากก็ขาหักแขนหักปูนี่ก็คือเลือดข้างในสมองเหมือนกันแต่ก็รักษาตัวก็รอดค่ะจิ๋มเนี่ยตอนแรกอะคนที่ตายเนี่ยเหมือนจะไม่ได้เป็นอะไรมากพูดคุยกับเพื่อนได้มีเพื่อนไปเยี่ยมแต่พี่สาวเขาอะด้วยความที่พี่อะเป็นคนเดียวที่แยกตัวออกมารักษาที่ต่างจังหวัดเพื่อนอีก4 คนเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพหมดเลยเขาก็ยังแบบจะสามารถติดต่อกันได้อะไรเงี้ยแล้วสมัยก่อนเนี่ยการติดต่อก็ยากเพื่อนก็ไม่มีเบอร์ไม่ได้เป็นแบบเพื่อนที่สนิทอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนี้ก็โอเคเดี๋ยวนะวันที่ครับคือวันที่พี่กลับไปเจอเพื่อนเนี่ยที่รู้ว่าจิ๋มเขาเสียชีวิตเนี่ยมันก็จะมีคำพูดหนึ่งของพี่สาวเขานะบอกว่าเขาไปดูดวงมาตอนแรกอะในกลุ่ม5 คนเนี่ยคิดว่าจะต้องเป็นเราอะที่ตายเขาก็บอกเลยว่า5 คนเนี่ยจะต้องมีตายเป็นคนหนึ่งแล้วเราอะหายไปแล้วทุกคนเนี่ยยังรอดเขาก็คิดว่าแบบเราต้องเป็นเราแน่ๆเนี่ยจะกลับกลายเป็นน้องสาวเขาอะที่ต้องมาเสียก็เป็นการย้ายโรงพยาบาลเหมือนกันเขามาเสียแบบพออยู่โรงพยาบาลที่นึงเนี่ยค่ารักษาเขาสู้ไม่ไหวค่ะพอในช่วงระหว่างย้ายโรงพยาบาลเนี่ยก็มาเสียบนรถเสียระหว่างการเดินทางซึ่งเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่าเขาเสียเพราะอะไรโอเคประมาณนี้พี่เจิ้นเพราะว่าผมเข้าใจความรู้สึกนะตอนนั้นทั้งหมดเลยครับมันเป็นเรื่องของแน่นอนว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เจิ้นรับ
รับรู้ได้ตลอดหลังจากเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยเห็นตัวเองเห็นคนอื่นเห็นหมอเห็นพยาบาลเห็นพ่อเห็นแม่ที่เขามาดูแลเราอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่ามันจะทำให้พี่เจิ้นกลับมาผมเรียกคำนี้ได้ไหมครับว่าเฉียดความตายกลับมาจากความตายเป็นบารมีของคุณพ่อคุณแม่ที่จิตของเขาอะตั้งใจที่จะเฮ้ยลูกอะอย่าเป็นอะไรนะแล้วจิตของพ่อที่เขาพูดกับเราจิตสุดท้ายนะตอนนั้นสิ่งสุดท้ายนะตอนนั้นที่ตัวของพี่เจิ้นเหมือนกำลังจะหลุดเหมือนกำลังจะไปอยู่แล้วนะคุณพ่อบอกว่ากลับบ้านเรานะลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันวืบแล้วภาพมันก็ตัดกลับมากลายเป็นว่าเฮ้ยเหมือนเรากลับมาอยู่ในโลกของเราตามปกติทั้งที่เราอยู่ในโลกของเราแต่เหมือนกับเป็นอีกมิตินึงเลยนะเพราะตัวของเรายืนอยู่ข้างๆเตียงตลอดอะเห็นเหตุการณ์ตลอดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นตัวเราเองความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเราดูหนังเลยแบบแต่เราเป็นคนแสดงครับเพราะว่าตอนนั้นคือคิดว่าแบบถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราต้องเจ็บครับคิดอยู่แค่นี้ว่ามันคือความฝันแต่ตอนนั้นคือมันไม่มีต้องเจ็บแต่ตอนนั้นคือมันไม่มีความเจ็บปวดในร่างกายแต่ผมว่ามันมีความเจ็บปวดที่เนี่ยที่ใจเหมือนกำลังจะโดนพรากไปจากพ่อแม่เฮ้ยเจ็บปวดนะเหมือนใครไม่รู้จะพาเราไปไหนอะอารมณ์นั้นอะเออนะครับเท่ากับว่าตัวของพี่เจิ้นที่บอกว่าพี่เจิ้นมีเซนเนี่ยคือหมายถึงว่ามีเซนก่อนหน้านี้หรือว่ามันเซนมันมาหลังจากเหตุการณ์นี้มีเรื่องเกิดก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าในตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยก็คือมีเรื่องที่เจอผีจนแบบเฉียดไปเหมือนกันนะคะ มีเหตุการณ์ที่แบบเฉียดจะต้องไปแล้วรอบหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยคือพี่เนี่ยในชีวิตเนี่ยพี่สามครั้งละคือตอนเรียนปีหนึ่งแล้วก็มาปีสองอุบัติเหตุรถชนแล้วก็พี่อ่ะอยู่ดีๆก็มาเป็นครั้งที่สามในชีวิตก็คือมาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งทุกวันเนี้ยพี่ก็ยังต้องกินยารักษาอยู่พี่ผ่านการผ่าตัดแบบผ่านความเป็นความตายมาสามครั้งแล้วอ่ะโอ้โหเฮ้ยแล้วก่อนนั้นเนี่ยคือเราแบบค้านตัวเองตลอดเนี้ยพี่จะชอบเห็นชอบเห็นอะไรแล้วก็แบบเฮ้ยเราฝันไปเราไม่ใช่เรื่องจริงหรอกอะไรเงี้ยก็คือแบบพยายามบอกตัวเองมันไม่ใช่เป็นเรื่องตลกไม่แม้แต่จะกล้าเล่าให้ใครฟังอ่ะครับเพราะเราไม่เชื่อไงตอนนั้นคือเราไม่เชื่อแต่แบบเราเห็นอะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่คนเดียววะอะไรเงี้ยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมว่าเราทิ้งไว้ตรงนี้เป็นว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมว่าอันนี้ใหญ่แล้วนะมีก่อนหน้านั้นอีกที่เฉียดตายเลยอะฮะค่ะก็คือแบบโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเรื่องต่อไปเนี่ยถ้าคราวหน้ามีโอกาสหรือว่าเวลาสะดวกพี่เจิ้นสะดวกอยากจะพร้อมจะมาถ่ายทอดได้นะไอเรื่องก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นเอาครั้งแรกก่อนก็ได้ครับเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไปเฉียดความตายใกล้ความตายเฮ้ย3ครั้งแล้วนะฮะที่เฉียดเรื่องพวกนี้มาแสดงว่าเราใช้คำนี้ได้ไหมครับว่ายังไม่ถึงคาดยังไม่ใช่เวลายังไม่ถึงคราวก็อาจจะพอด้วยความรักของพ่อของแม่ที่มีให้เราอย่างเต็มที่นี่แหละค่ะตอนทั้งสามครั้งเนี่ยคือพี่ก็รอดมาได้ด้วยพ่อกับแม่ทั้งสามครั้งเหมือนกันโอ้โหเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะถ้าพร้อมนะเรื่องต่อไปนะพี่เจิ้นนะค่อยๆมาเล่าค่อยๆมาลำดับให้พวกเราฟังหน่อยถ้าสะดวกนะถ้าสะดวกใจที่จะมาเล่าอยากฟังว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งเฉียดตายมาถึงสามครั้งสามคราวเนี่ยโหเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคุณผู้ชมผู้ฟังฮะคนเราเนี่ยบางทีนะครับบางครั้งเนี่ยโอกาสมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถูกไหมครับพี่เจิ้นแต่เนี่ยสามครั้งอ่ะโหเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้สิ่งนี้มาแล้วนะครับผมรู้ว่าพี่เจิ้นรู้อยู่แล้วว่าชีวิตมันมีค่ามากมายขนาดไหน
ตอนที่มันจะถูกพลากไปมันเจ็บปวดมากในเมื่อเราได้ตรงนี้กลับมานะเราก็ใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดทำมันให้ดีที่สุดพี่เจิ้นครั้งใช่ค่ะทุกวันนี้ก็คืออยู่ดูแลพ่อแม่อยู่กับครอบครัวให้เวลาเต็มที่อยู่กับตรงนี้ค่ะกอดหอมทุกวันเออนะเพราะต้องท่องไว้เสมอนะครับว่าโอกาสอ่ะมันไม่ได้มีเสมอไปถูกไหมฮะอันนี้ไม่ได้แช่งไม่ได้ว่าอันนี้เราพูดถึงสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงถูกไหมฮะใช่ค่ะเออโอกาสมันไม่ได้มีเสมอไปเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสอยู่อ่ะใช้โอกาสตรงนั้นให้ดีที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดให้สมกับสิ่งที่เราได้รับโอกาสนั้นมาโหเรื่องนี้โคตรดีเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเออแต่ที่ผมต้องพยายามเบรกให้พี่เจิ้นเป็นบางช่วงเนี่ยผมกลัวพี่เจิ้นจะร้องไห้กลัวจะเก็บความรู้สึกตรงนั้นไว้ไม่อยู่ผมรู้แล้วว่าโอ้โหน้ำเสียงพี่เจิ้นจะร้องไห้แล้วผมไม่อยากให้เล่าไปร้องไห้ไปออกอากาศไงก็เลยต้องมีเบรกบางส่วนไปบ้างนะครับแต่ครั้งหน้านะพี่เจิ้นนะรอฟังเรื่องต่อไปนะอยากฟังว่าครั้งแรกที่มันเกิดเรื่องนี้กับพี่เจิ้นน่ะโทษนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นวะถึงขนาดเฉียดตายเพราะว่าไปเห็นสิ่งพวกเนี้ยเออน่าสนใจมากๆนะฮะยังไงคืนนี้ขอบคุณพี่เจิ้นก่อนนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกินยาบ่อยๆแล้วก็ขอให้โชคดีขอให้ปลอดภัยกับทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่เจิ้นนะค่ะนะขอบพระคุณมากๆเลยครับค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ